องยอมรับนะคะว่ายุคนี้ถือเป็นยุคที่เฟื่องฟูที่สุดของเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติเพราะว่าเดี๋ยวนี้เวลาเรามองไปทางไหนเนี่ยก็จะเห็นตู้กดต่างๆเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นตู้กดขนมเครื่องดื่ม power bank สายชาร์จเสื้อผ้าหน้ากากอนามัยหรือแม้กระทั่งตู้ชงเครื่องดื่มนะคะที่สามารถหยอดเหรียญแล้วก็ชงกันสดๆตอนนั้นเลยนะคะแต่ถ้าอยากได้แปลกหน่อยเนี่ยก็ต้องที่ประเทศจีนค่ะเพราะถึงขั้นมีปูเป็นๆให้หยอดเหรียญกดกันเลยนะคะหรือถ้าอยากเอาแบบรวยหน่อยก็ต้องที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ค่ะเพราะว่ามีตู้กดทองคำกันด้วยแต่ว่าคุณผู้ชมเคยสงสัยไหมคะว่าก่อนจะมาเป็นเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติหรือว่า vending machine แบบที่พวกเราใช้กันในปัจจุบันเนี่ยเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติยุคแรกของโลกเป็นยังไงหน้าตาแบบไหนแล้วขายอะไรแม่แต่ IT วันนี้เรามีคำตอบมาให้ค่ะจากหนังสือ Vending Machine A Social History ของ Kerry Segrave บอกว่าเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติเครื่องแรกของโลกนั้นเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่1ก่อนคริสตศักราชในอียิปต์ช่วงที่ถูกปกครองโดยโรมันค่ะเหตุผลที่ต้องมีเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัตินี้ก็คือตอนนั้นเวลาชาวบ้านจะเข้ามาทำพิธีกรรมในวิหารแต่ละคนจะใช้เวลาในการตักน้ำมนต์นานเกินไปแล้วก็ยังไม่สามารถควบคุมปริมาณมากน้อยได้อีกด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเฮรอนแห่งอเล็กซานเดรียนักคณิตศาสตร์วิศวกรชาวกรีกและอาจารย์สอนที่หอสมุดแห่งอเล็กซานเดรียเขาเลยคิดค้นอุปกรณ์ตัวนึงขึ้นมาค่ะเพื่อแก้ไขปัญหานี้หลักการของมันก็คือเมื่อเราหยอดเหรียญลงไปเหรียญจะตกลงไปบนถาดซึ่งถาดนี้จะเชื่อมต่อกับประตูเปิดปิดท่อให้น้ำมนต์ไหลออกมาน้ำหนักของเหรียญเนี่ยจะถ่วงให้ถาดเอียงตัวขึ้นพอถาดเอียงตัวขึ้นประตูก็จะถูกยกขึ้นทำให้น้ำไหลออกแต่เมื่อเหรียญตกลงจากถาดท่อก็จะคืนสภาพเดิมด้วยการเอียงตัวลงมาประตูก็จะตกลงมาปิดท่อน้ำไม่ให้มันไหลค่ะนี่ถือเป็นความก้าวหน้าทางวิศวกรรมครั้งใหญ่เลยนะคะแต่สำหรับคนทั่วไปอุปกรณ์นี้ก็ไม่ได้ต่างอะไรกับเวทมนต์อันน่ามหัศจรรย์จากนั้นเซเกรฟเขาก็เล่าต่อค่ะว่าในช่วงแรกของประวัติศาสตร์ของเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติคนมองว่าเครื่องเหล่านี้เป็นแค่เกมที่อยากจะเอาชนะเพราะเครื่องเหล่านี้ไม่มีปากไม่มีเสียงทำได้เพียงแค่รอรับเหรียญที่จะหย่อนลงไปความสามารถในการแยกแยะสิ่งที่จะหย่อนลงไปก็อาจจะยังไม่ดีนักหรือเรียกว่าไม่มีเลยก็ได้ค่ะผู้คนจึงเอาอย่างอื่นที่รูปทรงและน้ำหนักคล้ายเหรียญหย่อนลงไปไม่ว่าจะเป็นไม้เศษเหล็กหรือน้ำแข็งผลที่ได้ก็คือบางทีเครื่องก็เอาสินค้าออกมาให้ฟรีๆแต่เครื่องก็อาจจะเสียหายด้วยเพราะว่ามีสิ่งแปลกปลอมเหล่านี้เนี่ยเข้าไปติดด้านในจนต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีคอยดีเทคติ้งออกมาเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าสิ่งที่หยอดลงมาเป็นเหรียญจริงค่ะปัจจุบันเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติก็ก้าวหน้าไปมากนะคะนอกจากจะแยกแยะเหรียญได้อย่างแม่นยำแล้วยังพัฒนาให้เราจ่ายด้วยธนบัตรได้จ่ายแบบออนไลน์หรือว่าสแกนจ่ายก็มีแถมบางเครื่องยังสามารถถอนเงินให้เราได้ด้วยนะคะปัจจัยหลักที่ทำให้เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติได้รับความนิยมก็คือความพึงพอใจในทันทีค่ะซึ่งถ้าเราลองเช็คตัวเองแล้วก็ค่อนข้างจริงนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าเราใช้บริการเครื่องเหล่านี้เพราะว่าเราต้องการอะไรที่มันรวดเร็วทันใจนั่นเองค่ะคุณผู้ชมครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามแบร์ไตเราจะมีเรื่องดีๆแบบนี้มาให้คุณเสมอชอบช่วยแชร์ด้วยนะครับ